โหลทุกคนสวัสดีตอนเช้าอันนี้เป็นเวลา 5:48 เอ้ย 4:48 กำลังรอแรปมารับไปวันนี้จะวาร์ปไปทำงานที่สิงคโปร์ไปวันนี้กับพรุ่งนี้ตาแดงมากเลยอะเพราะตื่นเช้าตอนแรกจะบล็อกตอนแต่งหน้าด้วยแต่ก็แบบรีบโลกปลายเช้านี่มันทรมานจริงเช็คอินเช็คเบรคฟาสต์เช็คกาแฟเช็คน้ำเปล่าขวดละ45บาทเช็คอื่นๆนี้เราก็รอบอดมีคนก็เยอะ as usual ประชากรส่วนมากเป็นประชากรชาวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วก็เราจะกลับบ้านกับอีก5นาทีเองก็จะได้ขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่สิงคโปร์นะคะเหมือนฝนจะตกตกลงมึงจำสายหรือฝนจะตกดีเป็นสิวอ่ะไม่แก้มากเลยอ่ะอยู่ตรงกลางจมูกตอนนี้เราก็กำลังจะ go straight to work เลยนะ everybody แอบหลับบนเครื่องไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ทำงานนิดหน่อยก็เริ่มหิวแหละแต่ว่าต้องเข้าไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันตอนกลางวันฮัลโหลแท็กซี่หาสถานที่บ้านเลขที่นั้นไม่เจอเราก็กำลังเดินงมทางอยู่แหละทุกคนมันอยู่ตรงไหนฟะเรากำลังหลงทางแหละทุกคนเปิด Google แล้วแต่ว่ามันก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอยู่นั่นแหละเราก็เลย go with the gut นะคะแต่บรรยากาศดีเดินได้ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่เราก็ควรจะเจอเร็วๆนี้แหละไม่งั้นเราก็ควรจะถามสวรรค์เมื่อกี้แวะถามไปแล้ว1รอบแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยบอแบบกันอยู่แป๊บนึงแล้วก็บอกเขาก็หันมาบอกว่า use google map use google map you know ก็แบบโอเคกู use อยู่แต่กูก็ยังหาไม่เจอ I guess it's here somewhere อ่ะขอไปดู google ต่อกันนะสิงคโปร์เบสฟู้ดเลยนะปี2017จะอร่อยไหมอ่ะอย่างที่เห็นไปว่าเราได้อาหารกลางวันมาแล้วเมนูนี้ชื่อแฮปปี้ดาร์กฟรายเป็ดมีความสุกจะอร่อยไหมมันมีพริกเป็นแบบชิลลี่เพสแล้วก็มีอันนี้เบคบีนส์มั้งก็เป็ดแล้วก็เต้าหู้แล้วก็ไข่มีน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้ม2 อย่างอันนี้เหมือนน้ำจิ้มกับข้าวมันไก่ทอดอ่ะกับนี้เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ก็ไม่รู้ใส่อะไรกูก็ใส่หมดทุกอย่างเลย อร่อยดีนี่มากินแฮปปี้ดักไรกันดีกว่าแล้วเห็นฝรั่งคนข้างหน้าเขาขอแบบชิลลี่เพสมาด้วยก็เลยแบบแอบขอเขาด้วยมาทำงานคนเดียวน้องเหงาๆคุยกับเพื่อนๆผ่านกล้องละกันแก้เหงากินโชว์ละอร่อยนะแต่แช่แข็งขอกินอีกคำเพื่อความชัวร์มีแต่คนสนใจว่าเราคุยอะไรกับกล้องวะอร่อยที่เมื่อกี้เดินอยู่รอบหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะกินอะไรดีเนื่องจากไม่ได้แลกตังมาแต่มีเงินเก่าอยู่ประมาณ50สิงคโปร์ดอลลาร์แล้วก็คิดว่ามโนมันจะพออย่างจานเนี้ย4ดอลลาร์ก็ประมาณ490บาทตอนนี้ตังเหลืออยู่36ดอลลาร์จะมีชีวิตอยู่ถึงนี้ไหมอ่ะก็กล่าวว่าเย็นนี้จะไปหาร้านกินที่แบบใช้บัตรเครดิตเอาFinally,
เราก็ถึงโรงแรมของเราแล้วได้เช็คอินแล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าง่วงนอนมากเลยทำงานไอตอนแบบว่าชั่วโมงสุดท้ายนี้รู้สึกแบบจะหลับแล้วโรงแรมของเราใหญ่โตฮารุฮาราเดิน39ก็หมดละ อยากดูห้องอันแสนน่ารักโฮมมี่ของเราไหมเป็นการปลอบใจตัวเองว่ามันคือโฮมมี่คอมฟี่แต่ป่าจริงๆมันคือเล็กมันเล็กเดินเข้ามาปึ๊บเจอชุดชากาแฟอยากกินชากาแฟไหมหันไปเจอซิงกินกาแฟเสร็จก็มาล้างหน้าไงเออล้างหน้าเสร็จก็หันหลังไปเป็นห้องน้ำ นี่ก็เป็นชาวเวอร์แล้วก็ที่ได้ฝั่งนั้นนะคะอาบน้ำเสร็จปึ๊บก็เป็นเตียงนอนของข้าพระพุทธเจ้าครับมีโคมไฟมีรูปเอียงๆอยู่ข้างบนมีทีวีมีที่วางกระเป๋าข้างนอกมีอะไรมีวัดว่ะวัดอยู่ข้างในเนี่ยแหละมันก็จะประมาณนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนอนเราก็จะไม่หมายมากว่าห้องนอนมันจะเป็นเยี่ยงไรหิวข้าวอีกแล้วว่ะอีเป็ดแฮปปี้ดักมันไม่อิ่มเลยว่าหาอะไรกินดีกว่าก่อนอื่นต้องเซิร์ชก่อนเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับแอเรียนี้นะคะว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างเมื่อกี้เพิ่งบ่นว่าเหนื่อยง่วงใช่ไหมแต่ว่าก็ลากสังขารตัวเองออกมาช้อปปิ้งค่ะทุกคนเฮ้ตอนนี้เราอยู่ที่อีออนแล้วเมื่อกี้นั่งแกร็บคาร์มาแกร็บคาร์ที่นี่ใช้ BMW Series 3จ้ะไฮโซที่นี่คือดีอย่างนึงเวลาอยู่เข้า CBD อ่ะสวัสดีนะคือยูจะต้องเสียค่าโทรใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเสียค่าโทรเวเสียค่าฟรีถ้ายูจะมาแบบใน Central Business District อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกำจัดไม่ใช่จำกัดจำนวนรถได้ประเทศไทยควรลองเอาไปใช้ถ้าจะเข้าสีลมสาทรต้องเสียเพิ่มอีก60บาทอย่างเงี้ยจะได้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาไปช้อปปิ้งกันอย่างแรกเราต้องไปสต็อปไปเซฟโฟร่าก่อนค่ะฮัลโหลทุกคนไปช้อปปิ้งมาเสร็จแล้วหน้ามืดเมื่อกี้ก้มๆเลือกของอยู่ดีก็แบบวู้วคืออยู่ข้าวจะเป็นลมสั่งบากุเตมาที่เป็นพรามริบคัตแล้วก็มีไส้พะโล้แล้วก็มีข้าวป่าแล้วก็ชาจีนตอนแรกจะสั่งผัดกวยเล้งหรือผัดผักมาด้วยแต่ก็เกรงว่าแหลกคงเลียวก็จะกินไม่หมดนะจ๊ะระหว่างรออาหารมาดูว่าเราไปช็อปอะไรมาบ้างดีกว่านะไม่เป็นการเสียเวลาอาริโอเบเดสกูเพราะว่าอีสิวมันขึ้นตรงนี้ก็เลยกะว่าเออฉันก็จะถือโอกาสนี้แหละในการลองว่าพรุ่งนี้ตื่นมามันจะยุบมันจะแห้งจริงหรือไม่แล้วเดี๋ยวจะมาบอกผลนะคือตัวนี้คือแบบมันดังมานานแล้วว่าแบบช่วยเรื่องทำให้สิวแห้งแบบทาข้ามคืนแล้วก็แห้งเนาะอันนี้ฟอนเซอร์ตัวนี้ก็เคยใช้แล้วฮูล่าซื้อเพิ่มเพราะมันหมดเฉยๆของใหม่ไม่เคยลองใช้เหมือนกันซุปเปอร์กรุ๊ปeveryday sunscreen with natural oat extract SPF 50เป็นออยล์ฟรีทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้เลือกมาลองดูแล้วกลิ่นก็โอเคไม่ดูเป็นแบบครีมกันแดดมากจนเกินไปอันนี้เดี๋ยวลองทาแล้วก็จะมาบอกผลว่ามันช่วยกันแดดได้หรือไม่คืนนี้จะใช้เลยซุปกิออยล์ deep hydration hydrogel mask ของบอสเซก็กะว่าโกะอันนี้แล้วก็นอนสบายๆอาหารมาแล้วมื้อนี้ของเรานี่พรามริบที่เราบอกนี่ไส้พะโล้ดูดิข้าวเปล่าแล้วก็พริกแล้วก็ชาจีนอุ๊ยถ่ายรูปไปให้คุณเตอร์ดูก่อนแกงนะสวัสดีตอนเช้าทุกคนเรามาเช็คอินเอาท์โรงแรมนอนโอเคนะคือเพราะว่าถ้ามานอนคนเดียวนอนคืนเดียวโอเคเพราะโรงแรมมันเล็กอะห้องมันเล็กอะมันก็เลยรู้สึกปลอดภัยก็หลับสบายฝันดีถ้าห้องใหญ่มากๆอะสอบกลัวไงกลัวผีมาแล้วไปทำงานกันไปเป็นผู้หญิงเราต้องแกร่งนะคะทุกคนไปข้างหน้ากับเราก็ได้นะกระเป๋าIt's okay. Can I put it here? Can I put it here? Okay. เรียบร้อยยกเองทำเองอ
ันนี้เรานั่งทำงานที่นี่นะครับอันนี้งานเยอะออกไปกินข้าวเที่ยงไม่ได้ซื้อสตาร์บัคเทคเอาเวย์มาโฮแซนด์วิชทูน่าทูน่าแซนด์วิชชีสทูน่าชีสแซนด์วิชน้ำผลไม้แล้วก็ผลไม้อาจจะเจอกันอีกทีตอนกำลังจะไปแอร์พอร์ตเลยนะคะ